ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับก็ตอนนี้อยู่เกมที่โอทาวกันอีกเช่นเคยนะฮะก็นะผมได้ตอนนอกรอบนะฮะผมได้ทำการลบสะพานตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็มาสร้างสะพานตรงนี้แทนนะฮะเพื่อให้มันดูสวยงามให้มันดูสวยงามนะฮะก็ดูสวยงามขึ้นมานิดหน่อยนะถ้าเป็นตอนคืนจะดูสวยงามกว่านี้ฮะไอ้สะพานเนี่ยตอนคืนจะดูสวยงามกว่านี้ส่วนผมก็จะทำการทุบเมืองทิ้งนิดหน่อยฮะพอดีว่าชาวเมืองแม่งเรื่องมากนิดหน่อยนะก็คือชาวเมืองมันต้องการส่วนสาธารณะนะฮะผมก็เลยทำให้แล้วส่วนสาธารณะเนี่ยแล้วกว่าจะทำได้ฮะแม่งชาวเมืองก็ประท้วงกันหนักเลยฮะก็ผมรำคาญนะรำคาญมากอ่ะก็เลยทุบบ้านทิ้งฮะแล้วก็ให้บ้านมันมาสร้างใหม่เองแล้วกันตัวตรงโซนเมืองก็ยังไม่ได้ขยับขยายเลยนะโซนเมืองของกล่าวว่าจะขยายมาตรงโซนนี้นะนี่เพราะว่ารถตรงนี้ไม่ค่อยมีวิ่งเลยรถขึ้นสะพานลงสะพานเนี่ยไม่ค่อยมีวิ่งเลยมีวิ่งแค่ไปกลับจากไอ้นี่ฮะไปกลับจากโซนนี่เกษตรกรมีแค่วิ่งไปกลับจากโซนเกษตรเท่านั้นโอเคผมกล่าวว่าเมืองฝั่งนี้ผมจะขยายลงล่างมาหน่อยนะจะขยายลงล่างมาหน่อยแต่วันนี้ยังไม่ทำฮะวันนี้ผมกล่าวว่าจะสร้างโซนอุตสาหกรรมอีกที่หนึ่งครับแต่ไม่ใช่โซนอุตสาหกรรมแบบนี้นะไม่ใช่โซนอุตสาหกรรมแบบนี้นะเนี่ยไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนี้นะเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะแต่เป็นโซนอุตสาหกรรมแบบนี้ครับแบบเจาะจงซึ่งในเมื่อนะฮะตรงบริเวณแถวนี้ฮะมีพวกต้นไม้เยอะใช่ไหมฮะเราก็จัดเลยฮะคือเราก็แบบว่าจัดเลยในเมื่อต้นไม้มันเยอะขนาดนี้ก็จัดเลยคือเราจะสร้างโรงงานตัดไม้นะฮะตัดไม้นะฮะไว้ในป่านะฮะซึ่งตอนนี้ผมกำลังหาที่อยู่ฮะว่าจะทำตรงไหนได้บ้างโอ้โหหน่วงมากพอซูมออกงานอย่างนี้หน่วงมากตรงนี้ก็เละเละขออนุญาตนึงนะฮะ หวัดแดกซึ่งผมว่าผมกะว่าจะขยายเมืองมาตรงบริเวณนี้นะมันจะเมืองตรงบริเวณนี้แล้วก็ตรงบริเวณนี้แต่เกือบถึงเนี่ยซึ่งผมก็ต้องทำการเคลียร์พื้นดินใช่ไหมซึ่งผมต้องทำการเคลียร์พื้นดินจากไอ้นี่ก่อนนะฮะเนี่ยจากไอ้แผ่นดินไหวเมื่อพาร์ทก่อนนู่นนะฮะถ้าใครจำได้นะฮะพาร์ทแรกเลยแหละพาร์ทแรกเลยยังไม่ได้เคลียร์เลยเราจะทำโรงงานตัดไม้นะฮะโอเคเคลียร์ที่เรียบร้อยที่เหลือแล้วก็สร้างโรงงานตัดไม้เราจะไม่อยู่ให้มันอยู่ใกล้เมืองมากเกินไปนะเราจะอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงนี้ซึ่งเราจะมีถนนตัดผ่านเข้าไปนะฮะนี่เลยถนนตัดผ่านเอาถนนแบบนี้ก่อนแล้วกันนี่เอาถนนตัดผ่านเข้าไปครับเป็นโรงงานตัดไม้นะฮะโอ้โหมืดคึ้มเลยที่นี่เราไม่สามารถทำโรงงานแร่ได้ครับเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีทะเลทรายเลยมีแต่ไม้กับไม้ฮะก็เลยเอาโรงงานตัดไม้ซะเลยมันง่ายดีนะโอเคเราสร้างแล้วที่เหลือก็ไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าปกติส่วนใหญ่ก็จะใช้สายใต้ดินเนาะแถวบริเวณเนี้ยแต่เราใช้สายเนี่ยฮะสายใต้ดินขี้เกียจไปซื้อไอ้นี่ฮะขี้เกียจเพราะเพชรยังไม่ค่อยเยอะเลยตอนนี้อ้าวแป๊บนึงนะเป็นถนนลูกรังนะฮะโอ้โหไอแล้วเป็นถนนลูกรังนะฮะลูกรังธรรมดานะไม่เหมือนกับของไอโรงเมืองหินนะเอากดผิดเวรกรรมเอ้ยโอ้โหกดผิดฮะท่านผู้ชมกดออกเกมเฉยเลยโอเคน้ำได้แล้วที่เหลือก็ให้มันตัดไม้นะฮะคือไม้มันจะไม่หายไปนะก็แค่จินตนาการนะว่ามันกำลังตัดไม้อยู่กำลังตัดไม้อยู่นะจินตนาการดูจินตนาการใช้พลังการจินตนาการนะเกมนี้ดีอย่างนึงครับ
พราะว่าเกมนี้สามารถจินตนาการแบบไม่มีที่สิ้นสุดฮะอยากจะสร้างอะไรก็สร้างได้ฮะถึงมันจะไม่ค่อยอิสระเหมือนกับเกม City Skyline เท่าไหร่นะฮะCity Skyline คือมันไอ้นี่กว่ามันค่อนข้างจะแบบว่าอิสระมากกว่าไงแต่เกมนี้มันก็ยังพอมีความอิสระนะฮะแต่ถึงจะไม่เท่ากับ City Skyline ก็เถอะแต่ถึงจะไม่เท่ากับ City Skyline ก็เถอะไฟฟ้าไม่มีอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่ในป่ามึงนี่ในป่ามึงยังมาฉีดสเปรย์ได้อีกเหรอเนี่ยผมว่าป้อมยามไว้ทางเข้าดีกว่านะมันไม่ไหวจริงๆเอาป้อมยามไหนวะนี่ใครจะเข้ามาต้องเสียเงินก่อนนะฮะถ้าไม่ใช่นี่ถ้าไม่ใช่พนักงานจะต้องเสียเงินป้อมยามเอ้ากูกดหาเลยเมื่อกี้ป้อมยามอยู่นี่เว้ยนี่ป้อมสามโอเคต้นไม้เยอะมากฮะไว้อย่างนี้แหละมันจะได้สมจริงเพราะว่าพวกลงตัดไม้เนี่ยมันอยู่ในป่าอะไรเงี้ยอะไรวะน้ำท่วมเหรอเมืองนี้ยังมีอาชญากรรมอยู่มึงแทนที่จะเอาแจ้งเตือนอุบัติเหตุก่อนนะโอ้โหแล้วกูต้องคอยสถานีไฟอีกแล้วแล้วมันก็โอ้โหเนี่ยบั๊กเด็กฮะกดยังไงมันก็ไม่นี่โอเคโอ้โหขยะอย่างเยอะฮะบอกเลิกเลยท่านผู้ชมขยะโคตรเยอะโอเคผมขี้เกียจนะฮะผมขี้เกียจมานั่งกำจัดขยะนี่แหละคือผมต้องใช้แบบที่เผาขยะล่ะที่เก็บขยะไม่มีเวิร์คเท่าไหร่ฮะมันต้องคอยเคลียร์ตลอดแล้วถ้าเคลียร์รวดเร็วก็ต้องใช้เพชรแรกนะฮะซึ่งผมว่าผมมองว่ามันสิ้นเปลืองมากและการที่ต้องจัดการขยะนี่มันต้องใช้นิ้วรูดฮะแล้วกว่ามันจะหมดก็โอ้โหเมื่อยนิ้วตายฮะถ้าใครเล่นในคอมนี่คือสบายนะแต่คนที่เล่นในโทรศัพท์เนี่ยจะค่อนข้างลำบากหน่อยนะฮะโอเคขยะใช้อันนี้แทนแล้วลงเผาขยะอันนี้ลงกันน้ำนะฮะเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำสะอาดโอเคไม้ทำลงตัดไม้ต่อนะฮะอ๋อไม่ใช่นี่ส่วนใหญ่เขาจะตั้งกันในป่านะฮะพวกโรงตัดไม้เนี่ยเป็นต้นนะฮะเขาจะตั้งในป่าส่วนใหญ่นะไม่สิเขาจะตั้งใกล้ๆกับป่าแต่เราเล่นตั้งใกล้ๆป่าเลยเฮ้ยเราเล่นตั้งในป่าเลยอ๋อโอ้ตายอะมองไม่เห็นอะไรเลยอะอะไรอีกวะไฟไหม้อีกแล้วใช่ไหมถ้าผมดาวนะฮะไฟไหม้อีกแล้วฮะท่านผู้ชมเอามาช่วยไฟไหม้นี่ว่ะโรงพยาบาลเป็นอะไรอีกวะใครตายอีกเนี่ยช่วงนี้มีแต่คนติดโควิดเลยโอเคหลุมศพก็ยังไม่เต็มนะเฮ้ยมึงแยกย้ายได้แล้วไอ้ห่าหรือมึงอยากไม่มีบ้านฮะชาวเมืองเวนมันยังไงวะเราก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเรียบร้อยนะแล้วไหนยังไงนี่ฮะมาจากไหน
แก้วต้องผมต้องขอจัดการมือนี้ทิ้งก่อนว่าจะไงวะท่านผู้ชม เราปัญหาแล้วปัญหาก็คือไอ้พวกสารที่มันมาจากไหนปัญหาตอนนี้เราสร้างโรงขยะต้นไม้มันควรจะกันดิมันไม่ใช่ไม่กันนะเว้ยมันกันนะเอาต้นไม้มากันฮะกันแล้วมันไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหทุเรศทุรังสร้างขยะที่อื่นก็ได้วะโอเคหายมันข้ามฟากมาได้ไงวะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วสร้างโรงเผาขยะนี่มันก็มีข้อจำกัดนะฮะยังมีอาชญากรรมอยู่ตำรวจไปจับเรียบร้อยบริเวณนี้ยังมีเกาะอาชญากรรมอยู่โอ้โหคุณได้สร้างโรงตัดไม้ไหมเนี่ยฮะอย่าสงบสุขอะมีไหมฮะไอ้เหี้ยชาวเมืองนี้คือแบบป้นกันจังทำบ้านไฟไหม้กันจังเลยทั้งป้นทั้งไฟไหม้ก็คือหมู่บ้านไอ้ชาวเมืองเรานะฮะไม่โง่อ่ะเรียบร้อยโรงตัดไม้เราเรียบร้อยไปแล้วฮะมันมีไฟฟ้าใช้การโรงงานล้างไปแล้วไม่เป็นไรสร้างใหม่ได้ก็มัวเสียเวลากับไอ้พวกไอ้นี่แหละไฟฟ้าลงตัดไม้นะฮะโอ้โหป่าเยอะมากเยอะจนมองไม่เห็นอะตอนนี้ผมจะทำให้มันมองเห็นนิดหน่อยนะฮะเวลาแคปรูปไปทำเป็นรูปปกนี่มันจะได้นี่ฮะมันจะได้ดูดีหน่อยโอ้โหต้นไม้เยอะมากดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเอาไปถ่ายถ้าเอามาทำรูปปกเนี่ยดูทุเรศทุรังไงดูทุเรศทุรังมากเราจะเอาไม้ออกขอบๆนะฮะก็แค่ขอบๆเฉยๆแค่ขอบๆเฉยๆนะไม่ได้นี่ให้มันมีจุดอันนี้หน่อยโอเคมาแม่งใครมันนักใครมันชอบสีสเปรย์นักหนาวะใครมันชอบฉีดสเปรย์ลักหนาวะว่างเหรอว่างเหรอไอ้คนที่ฉีดสเปรย์เป็นคงว่างหน้าดูฮะแต่ฉีดสเปรย์ไม่ค่อยเท่าไหร่ไงไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะมันไม่เหมือนกับไอ้พวกอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมไม่ใช่อาชญากรรมสงครามอาชญากรรมสงครามมาจากไหนติดสงครามมากเกินไปแล้วกูติดเกมสงครามมากเกินไปแล้วหลอนรู้แล้วนะกำลังจะต่อสายไฟเนี่ยโอเคลงตัดไม้แล้วจะไม่ให้มันเล็กขนาดนี้นะมันต้องใหญ่กว่านี้โซนตัดไม้นะมึงมันต้องใหญ่ช่วงนี้ภัยพิบัติไม่ค่อยมาเลยฮะช่วงนี้ภัยพิบัติไม่ค่อยมาเลยดีแล้วฮะเป็นอะไรที่ดีแล้วฮะภัยพิบัติไม่ค่อยมาเงี้ยดีแล้วโซนตัดไม้นะฮะโซนตัดไม้เราจะไว้หลายที่นะฮะตรงนี้มีไม้น้อยมากเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้มีไม้ค่อนข้างเยอะอุ้ยไกลๆเมืองอีกรู้สึกว่าจะมีปัญหาแล้วนะฮะไฟไหม้โอ้โหมึงปล่อยไฟไหม้ได้ไงเนี่ยโอ้โหรถแต่เพลิงไม่มาใช่ไหมเนี่ยมากำลังมากำลังมาอยู่โอ้โหรถแต่เพลิงไม่วิ่งวอร์ครับเอา
มันยังไม่นี่เลยมึงจะคือบั๊กมันเป็นบั๊กที่แบบว่าเรายังไม่ทำอะไรไงแล้วทีนี้ป้ายดับเพลิงมันหายเออเนี่ยเห็นมั้ยยังไม่ได้กดอะไรเลยเออแล้วเนี่ยแล้วแม่งเซฟอย่างเงี้ยเออเซฟเนี่ยเห็นมั้ยโหแม่งเป็นบั๊กที่เหี้ยมากครับผมบอกเลยเป็นบั๊กที่เหี้ยมากนะเอออยากให้ทางเกมแก้ไขอะมากเลยถ้าแก้ไขจะดีมากเลยอะเออถ้าแก้ไขถึงจุดนี้จะดีมากเลยนะเออไม่มีเอาเฮ้ยการโรงงานไปเรียบการโรงงานล้างไปเรียบร้อยชาวเมืองชาวเมืองทุกคนคือแบบที่เนี่ยมันชอบมันชอบทำให้ไฟไหม้เออชอบทำให้ไฟไหม้ชอบทำให้มีโจรโอ้โหไอ้เหี้ยมึงอยู่แบบเฉยๆไม่เป็นใช่ไหมเออคือไม่มีโจรไม่มีนี่คือแบบคือมึงแบบจะตาหายใช่ให้ได้ใช่ไหมฮะแม่ง น้ำมูกก็ไหลจังเลยผมไม่ได้ติดโควิดนะอันนี้ผมเพิ่งฉีดมาแล้วโควิดอ่ะเพิ่งฉีดมาแล้วครับเมื่อวานไปฉีดมาเมื่อวานเพิ่งไปฉีดมานะฮะเมื่อวานเพิ่งไปฉีดมานะเออผมไม่ได้ติดโควิดนะที่ผมเป็นแบบเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วบวกกับผมเนี่ยไม่ได้ผมผ้าห่มไว้นะฮะเออก็เลยแบบหวัดเด็กโอ้รถติดเพียบเลยฮะผมว่าเอาออกดีกว่าว่าออกดีกว่าผมว่าออกดีกว่าแล้วใช้แบบนี้แทนทีกันทางอ่ะต้องทีกันทางไม่มีอีกเลยเออไอ้วะโอ้ยน้ำท่วมอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมันท่วมใกล้มันท่วมตรงนี้ด้วยโอเวนกรรมฮะท่านผู้ชมสบเรียบร้อยถนนขาดอืมจบจบจบท่วมเยอะไหมเนี่ยจะท่วมเยอะนะขี้เกียจซ่อมนะโอเคไปแล้วน้ำน้ำท่วมไม่น่าบ่นเลยนะช่วงนี้พายุพัดไม่มาโอ้โหมันมาแล้วไงมันมาแล้วเนี่ยเออมันมาแล้วเนี่ยโอ้โชคดีโชคดีถ้าเสียหายเล็กน้อยนะฮะไม่ถึงกับเสียหายมากมายโอเคโอเคเราหาถนนมาปิดตรงนี้ต่อนะฮะไม่ได้ไปปิดอีกเขาเรียกว่าทางนี่นี่จะหมอกเออเออมีป้อมยามแบบให้มันสมจริงโอ้โหรถขนไม้ออกมาเพียบเลยลงตัดไม้ยังไม่พอแค่นี้ฮะมันมีเยอะใช่ไหมไม้อ่ะแล้วก็เอามาเยอะๆฮะลงตัดไม้เนี่ยเอามาเยอะๆเออโอ้โหมืดผมว่าผมน่าจะปิดหมดกลางคืนออกผมว่าผมน่าจะเอาหมดกลางคืนออกนะเพราะบางทีมันก็มืดก็มืดจริงๆอ่ะผมว่าแค่นี้น่าจะพอละต่อไปสร้างโกดังดีกว่าเลยผิดมาฟรีๆแหละต่อไปผมว่าสร้างโกดังเก็บของดีกว่าให้โรงงานแปรรูปสิโรงงานแปรรูปไม้ไม่ต้องดีกว่าเออเพราะว่าตรงนี้เป็นโรงตัดไม้นะเออโรงตัดไม้แล้วก็เป็นโรงแปรรูปไม้ด้วยเออจินตนาการนะจินตนาการนะฮะโกดัง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 เก็บไม้ไฟไหม้อีกแหละอะไรนักหนาวะมาดิแล้วก็เพิ่งไม่มาแล้วทิ้งวะเฮ้ยรถดับเพลิงมึงอย่าลืมหน้าที่ดิโอ้โหบักเด็กฮะบักเด็กอะตอนเนี้ยโอ้โหรถดับเพลิงจะมาเป็นชาติแล้วมั้งเนี่ยมันไกลตรงไหนวะไอ้แค่อยู่ตรงนี้เฉยๆไม่ได้ไกลนะแป๊บๆก็ขับถึงแล้วเนี่ยโอ้ยวัดเด็กถ้าใครรู้สึกไม่พอใจหรือไม่ชอบมาก็ต้องขออภัยด้วยนะอันนี้โกดังเก็บไม้กันมันเอาจินตนาการดูว่ามันคือโกดังเก็บไม้นะนี่โกดังเก็บไม้
นี่เอาแค่นี้พอแล้วเล็กๆแค่นี้พอแล้วไม่ต้องถึงกับใหญ่มากโกดังเก็บไม้โอเคมเซฟอัดหน้าผมอีกแล้วฮะมืดมากเลยอะตอนคืนโกดังเก็บไม้จินตนาการดูครับมันคือโกดังเก็บไม้ลองจินตนาการดูมันคือโกดังเก็บไม้นะฮะโอ้โหต้นไม้เยอะมากผมต้องขอตัดต้นไม้ออกไปสัก 2-3 ต้นนะฮะออกไปสักประมาณสักนิดหน่อยให้มันดูดีสำหรับการถ่ายรูปนะฮะเพราะว่าถ้าถ่ายรูปสภาพแบบนี้ถ้าแคปรูปในสภาพแบบนี้คือแบบมันจะดูไม่ดีอะเอาจริงมันดูแย่มันจะดูแย่เลยอะโอ้โหลุงตัดไม้เราก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเล็กๆกันเนี่ยเอาจริงไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายโอเคโกดังตัดไม้โกดังเก็บของโกดังเก็บของดีไม่ใช่โกดังเก็บมาโกดังนี่โกดังเก็บไม้2โกดังเอาอีกแล้วครับไฟไหม้อีกแล้วโอเคฮะโกดังกูไฟไหม้แสดงว่ามีคนไม่พอใจนะผมคิดว่ามันต้องมีคนลงมือทำอ่ะถ้าจริงชีวิตจริงอ่ะเพราะมันไฟไหม้บ่อยมากตรงนี้คือมันไฟไหม้บ่อยเกินถ้าตรงเนี้ยงานยังไม่เสร็จจะไปไหนแล้วโอ้โหมันจะดับเสร็จมั้ยเนี่ยมันบั๊กกี้มันบั๊กเด็กอ่ะท่านผู้ชมมันบั๊กเด็กคือแบบป้ายเห็นไหมมันหายเองฮะมันหายเองโอ้โหเสียไปหลายอันนะเสียไปหลายนะโอ้โหผมว่านะในเมื่อมึงไฟไหม้บ่อยนี่ใช่ไหมได้ผมควรจะเอารถดับเพลิงเข้ามาในโซนนี้สถานีดับเพลิงเข้ามาในโซนนี้ซึ่งจริงในชีวิตจริงมันไม่มีเว้ยอ้าวตรงนี้ไม่มีน้ำใช่ไหมไม่มีน้ำใช่เอาเรียบร้อยการกูทั้งทั้งไม่เราจะไม่ให้มันล้างฮะเราจะให้มันพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาฮะพาร์ทนี้ก็ทำอะไรง่ายๆนะฮะอย่างเช่นสร้างพวกโรงตัดไม้พวกนี้เป็นต้นนะฮะโรงตัดไม้ดูแบบเละเทะมากอ่ะแต่ช่างเถอะมันเป็นโซนตัดไม้เนาะเป็นโซนตัดไม้มันไม่เหมือนกับโซนพวกขุดแร่โซนขุดเจาะน้ำมันนะฮะที่ต้องอยู่โซนของมันนะฮะแต่โซนตัดไม้เนี่ยมันจะกระจายไงมันคือตรงโรงตัดไม้มันจะกระจายทั่วฮะมันจะกระจายไปทั่วป่านะฮะบริเวณนี้ยังมีอาชญากรรมมันยังมีอีกเหรอหมดปัญหาไฟไหม้นะก็ต้องเจอกับโจรมึงนั่นยังไงมาปล้นไม้วะมึงเป็นโจรกระจอกมากเลยมาปล้นไม้เนี่ยเรียบร้อยนะตำรวจมาช้าเกินไปตำรวจแม่งนะเหมือนตำรวจบ้านผมขอไม่พูดแล้วกันนะเดี๋ยวมีรถตำรวจมาหน้าบ้านครับไม่เอาไม่พูดดีกว่าผมขอไม่พูดดีกว่านะฮะผมขอไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะมีรถตำรวจมาหน้าบ้านเรานะฮะเดี๋ยวไม่เอาไม่ดีฮะไม่ดีตัดไม้โอเคโอ้โหสปูดังเรามันดูทุเรศอ่ะแต่ก็ช่างเถอะเพราะมันเป็นโซนตัดไม้เนาะโซนมันตัดไม้มันโซนตัดไม้เนี่ยพวกโซนตัดไม้มันจะกระจายไปทั่วนะเป็นเรื่องปกติโอเคคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปมากมายนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนะฮะ
ผมก็ต้องขอตัวก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่สคริปต์ต่อไปนะฮะบ๊ายบายครับ